แล้ววันนี้ครับเราก็มาอยู่ที่หน้างานหมู่บ้านคุณอะไรคอนหยาดหน้างานหลังนี้ครับได้รับการว่าจ้างมาต่อเติมงานกั้นห้องขยายห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านออกมาแล้วก็ห้องครัวแบบเปิดด้านหลังบ้านเดี๋ยวตามไปดูในคลิปกัน Let's goไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่างานกั้นห้องขยายห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับถ้าเราเห็นจากภายนอกเห็นไหมครับก็คือตัวบ้านเดิมเหมือนจะสุดแค่ผนังตรงนู้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่เขากั้นขยายห้องเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบ้านเดิมครับถ้าคุณเห็นก็คือตรงนี้จะเป็นผนังบ้านเดิมตรงนี้จะเป็นเสาที่เขาทำเป็นเสาแต่งหน้าบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่เนี้ยคือเราได้รับโจทย์ก็คือเขาอยากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านออกมาแล้วเดี๋ยวตรงนี้เขาจะก่อปิดหมดเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเรื่องของงานก่อผนังทั้งหมดเลยครับก่อผนัง3ด้านเลยเห็นไหมครับก่อปิดนะครับตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็จะก่อปิดประมาณนี้แหละครับเพื่อที่จะให้มันเป็นส่วนเดียวกันของในตัวบ้านเวลาคุณเข้าออกใช่ไหมครับคุณก็สามารถเปิดประตูเนี่ยและเข้ามาใช้พื้นที่ใช้สอยตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับของการกั้นห้องขยายห้องเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็คือเรื่องของงานฐานรากเพราะว่าตัวนี้จะเป็นส่วนเดียวกับตัวบ้านแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นฐานรากต้องสำคัญมากๆลูกค้าเลยเลือกรับเป็นเสาเข็มไมโครไพร์ตรงนี้นะครับเสาเข็มไมโครไพร์ตรงนี้จะมีทั้งหมด4ต้นเพื่อที่จะรับงานตรงนี้ถ้าอยากให้ความแข็งแรงเท่ากับตัวบ้านก็ลงเป็นเสาเข็มไมโครไพร์สำหรับใครที่สนใจงานกั้นห้องขยายห้องนะก็ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยของการทำงานนะครับโอเคแล้วก็ด้านบนเนี่ยถ้าส่องขึ้นไปเห็นครับก็จะเป็นโครงหลังคาตามปกตินะครับที่เราใช้ทั่วไปก็จะไม่ได้เป็นหลังคาไซส์ L เหมือนโรงจอดรถก็จะเป็นแค่หลังคาไซส์ M ตามปกติตรงนี้ก็คือจะเป็นงานตั้งเสาใหม่หมดเลยนะเพื่อที่จะทำแนวก่อผนังซึ่งแนวก่อผนังเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของงานทับหลังด้วยทับหลังเป็นยังไงก็คือทับหลังเป็นแบบนี้อันนี้อาจจะยังไม่เห็นนิดนึงครับแต่ว่านี่คือเขากั้นแบบไว้เพื่อที่จะหล่อทับหลังแล้วค่อยก่อผนังหรือก่ออีกขึ้นไปอีกทีนึงเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงของผนังเพราะว่าถ้าผนังเนี่ยก่อเกินความสูง 1.50 เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีทับหลังด้วยถึงจะดีที่สุดแล้วก็แข็งแรงนะครับเนี่ยจะเป็นงานที่เขาฉาบผนังแล้วก่อนฉาบผนังเนี่ยก็คือจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เห็นไหมเป็นอิฐมวลเบาที่เราใช้ก่อซึ่งอิฐมวลเบาที่เราก่อเนี่ยเราก็จะมีการก่อสลับฟันปลาเพื่อให้เกิดความแข็งแรงผนังส่วนอื่นก็เป็นเหมือนกันก่อสลับฟันปลานะครับเพื่อแล้วก็งานห้องที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะมีการกรีดผนังเห็นไหมครับกรีดผนังลงมาแล้วก็ฝังเป็นบล็อกสังกะสีแบบนี้เพื่อที่จะทำเป็นปลั๊กไฟเพื่อที่จะให้มีเรื่องของไฟฟ้าใช้ภายในห้องนี้ถูกไหมครับแล้วก็จุดหนึ่งก็คือฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมก็จะมีเรื่องของปลั๊กไฟ2จุดนะครับตรงนี้อาจจะเป็นจุดทีวีหรือจุดนั่งโซฟาอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำคัญเหมือนกันแล้วก็จุดนี้ที่คุณเห็นเลยเห็นไหมนี่ก็คือเขาจะทำเป็นหน้าต่าง1ช่องเพื่อที่จะให้แสงภายนอกอ่ะสามารถสาดส่องเข้ามาได้คำสาดส่องเพื่อที่จะให้มีแสงผ่านเข้ามาในตัวห้องได้มันจะได้ไม่มืดจะได้สว่างถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งนึงที่สำคัญเลยนะของงานทำเรื่องของหน้าต่างเนี่ยก็คือหน้าต่างเนี่ยถ้าเราจะทำควรมีระยะห่างจากรั้วเนี่ยประมาณ2เมตรถ้าคุณมองเห็นมุมนี้เห็นไหมครับก็คือเป็นผนังเป็นหน้าต่างตรงนี้แล้วก็หาไปถึงรั้วนั้นประมาณ2เมตรจะเป็นตามหลักตามกฎหมายตามปกติทั่วไปเลยประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูข้างหลังดีกว่าครับว่างานห้องครัวแบบเปิดจะเป็นยังไงนี่ก็คือเป็นห้องครัวสบายๆง่ายๆนะครับก็เหมือนเราแค่เทพื้นขึ้นหลังคาทำระแนงกั้นส่วนสร้างพาร์ติชันเฉยๆอะไรประมาณนี้หน้างานหลังบ้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูหลังบ้านกัน Let's go โอเคครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของงานหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นไหมครับอันนี้คือภาพรวมของงานหลังบ้านเลยก็คือเขาจะทำเป็นห้องครัวแบบเปิดเพราะฉะนั้นเราก็จะลงเป็นแค่งานพื้นแล้วก็งานหลังคาแล้วก็งานรูระแนงบางตาเพื่อเพิ่มความเป็น private อะไรประมาณนี้แต่ถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นเลยว่าทำไมพื้นมันแยกกันใช่ไหมครับตรงนี้ผมบอกก่อนว่าเป็นพื้นเดิมของทางโครงการนะครับนี่เป็นพื้นที่เราทำใหม่เราก็เลยต้องมีการแยกจอยหรือแบ่งส่วนครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนสำคัญเลยถ้าเราจะทำงานต่อเติมใหม่นะครับโอเคตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะก็คือเขาครับทำเป็นห้องครัวแบบเปิดเพราะฉะนั้นเรื่องของเสาเข็มก็ไม่ต้องถึงขั้นของไมโครไพร์ก็ได้นะครับแล้วก็ลงไปเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบปูพรมตลอดตามแนวเพราะว่าเรื่องของหลังคาเนี่ยไม่หนักอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งสำคัญเลยนะของการทำงานฐานรากเสาเข็มหกเหลี่ยมก็คือการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเห็นไหมครับเราจะมีการตั้งเสาแยกส่วนหมดเลยนี่แยกส่วนเห็นไหมครับข้างในข้างนอกเนี่ยก็จะตั้งแยกส่วนทั้งหมดเลยตามรอยไปนะครับอันนี้คือจะเป็นรูปแบบของทางบริษัทเราที่จะไม่ฝากกับตัวบ้านครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นงานหลังคาตามปกติโดยทั่วไปแต่หลังนี้คือเขาไม่ได้เลือกรับอัปเกรดแผ่นนะก็จะเป็นแผ่นหลังคาไม่ได้ชีท PE ตามปกตินะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยก็คือโค้งมาตามแนวนี้เลยเห็นไหมจนไปถึงจุดนี้นะครับนี่คือจะเป็นงานห้องครัวแบบเปิดนะครับและก็หลักสูตรในการทำโครงระแนงของทางบริษัทเรานะครับเราจะขึ้นโครงระแนงแยกส่วนเลยเห็นไหมครับก็คือเหล็กนิ้วเนี่ยก็คือจะเป็นโครงระแนงแยกส่วนข้างล่างก็จะมีโครงเหล็กนิ้วอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นก็คือเรื่องของระแนงเนี่ยจะมีจุดยึดที่แข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนสำคัญของการทำรั้วระแนงบางตาเลยครับโอเคแล้วก็อีกจุดนึงที่อยากแนะนำเลยนะก็คือด้านบนเห็นไหมอย่างที่ผมบอกไปทุกคลิปอะครับที่ผ่านมาถ้าคุณทำหลังคาเป็นมุมฉากนะครับหรือว่าทำหลังคารอบตัวบ้านอะสิ่งสำคัญเลยก็คือการทำสันตะเข้ไหม
สันตะเข้มันจะเชื่อมรอยสโลประหว่างหลังบ้านกับข้างบ้านถ้าคุณมองข้างบนไหมหลังคาหลังบ้านเนี่ยจะสโลปลงหลังบ้านหลังคาข้างบ้านสโลปลงข้างบ้านเห็นไหมครับเวลาคุณมองจากภายนอกออกมามันก็จะมีความสวยงามระดับนึงเลยเพราะนั้นก็ถ้าใครทำหลังคาสไตล์แบบนี้นะครับหรือว่าอนาคตจะทำหลังคาประมาณนี้ก็ใช้ไอตัวสันตะเข้เนี่ยจะดีที่สุดมันก็จะทำให้ระดับหลังคาเท่ากันหมดเลยมันก็จะสวยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นหลังคาโชว์โครงตามปกติทั่วไปซึ่งหลังคาโชว์โครงอ่ะก็โครงเหล็กก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับเราจะเล่นลวดลายกันที่เหล็กแปรเหล็กแปรเนี่ยจะเป็นแปรคู่วิ่งประมาณนี้ก็จะเกิดความสวยงามนะครับโอเคแล้วก็จุดนึงนะครับเดี๋ยวส่องกันไปเห็นไหมครับไม่ว่าคุณจะทำหลังคาพื้นที่ขนาดเท่าไหร่หลังร้ามอ่ะเราก็จะคงที่20 เซนก็คือจะเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปปกติที่เราทำเลยแต่ว่าถ้าหน้างานไหนใช่ไหมครับมีอุปสรรคต่างๆที่เราทำหลังร้าม20 เซนไม่ได้เราก็จะลดเป็น15 เซนอะไรก็แล้วแต่ตามหน้างานทั่วไปงานห้องครัวไทยเนี่ยก็คือผมบอกตามตรงว่าเราก็ยังไม่ค่อยทำเท่าไหร่เดี๋ยวหลังนี้เสร็จเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีนึงว่าครัวไทยแบบเปิดจะเป็นยังไงนะครับก็คือเรื่องของการระบายอากาศการทำอาหารไทยเนี่ยสบายมากแต่ว่าเรื่องของสัตว์ต่างๆหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเข้ามาบ้างก็แล้วแต่ความสะดวกหรือความชอบของทางลูกค้าอะไรอีกทีนึงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับหน้างานนี้ก็ประมาณนี้ครับ let's go